โลกออนไลน์แชร์กันถึงความเก่งของนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วประเทศได้มากกว่า700คนแล้วก็คณะที่สอบเข้าได้มากที่สุดเนี่ยโอ้โหเป็นคณะแพทยศาสตร์ด้วยนะฮะทำให้เจ้าตัวทำให้เป็นที่จับตากันนะครับว่าทำไมสถาบันนี้สร้างนักเรียนให้มีความเก่งได้ถึงระดับนี้แล้ววันนี้ครับผอ.โรงเรียนร่วมถึงหนึ่งในนักเรียนที่สอบติดเนี่ยจะมาเปิดใจให้ฟังกันนะฮะเริ่มกันที่น้องคนนี้ครับนายเชษฐ์ณรงค์โลภพฤกษมณีครับนักเรียนชั้นม.6/1ครับที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับแล้วก็เคยเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาบอกว่าที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้ยึด3แนวทางเป็นสำคัญน้องๆที่ฟังข่าวผู้ปกครองเอาไปแนะนำได้อย่างที่อย่างแรกเลยต้องตั้งใจเรียนในห้องเรียนก่อนเลยนะฮะแล้วก็อ่านที่2อ่านหนังสือเยอะๆและสุดท้ายทบทวนเนื้อหาเป็นประจำไปฟังเสียงน้องกันครับก็กลับมาทบทวนเนื้อหาที่บ้านของเราแล้วก็อ่านหนังสือทำโจทย์ฝึกหัดเพิ่มเติมเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความรู้มากขึ้นและก็จะต้องพยายามเน้นย้ำในเนื้อหาที่เป็นจุดเน้นของแต่ละเรื่องครับว่าเรื่องนี้ต้องการเน้นอะไรเรื่องนี้ต้องการเน้นอะไรแล้วก็พยายามทำโจทย์ในข้อไหนที่ทำไม่ได้ก็พยายามดูเฉลยให้เข้าใจถึงรายละเอียดนะครับเพราะว่าเราจะพยายามทำให้การเรียนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับส่วนน้องอีกคนนึงนะครับนี่ครับติดคณะแพทย์เหมือนกันอยู่ห้องเดียวกันด้วยฮะนางสาววริษฐาภูริปัญญาคุณม.6/1เหมือนกันบอกว่าเคล็ดลับความเก่งนะฮะที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องขยันทบทวนสิ่งที่เรียนมาสำคัญครับหากว่าอยากจะสอบติดคณะที่เลือกไว้ควรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่ม.5เลยนะครับแล้วก็ต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งเรื่องเล่นเรื่องเรียนไม่หักโหมเกินไปเวลาเหนื่อยก็ต้องพักด้วยส่วนนายพันศักดิ์ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ครับปลื้มใจกับลูกศิษย์ทุกคนเปิดเผยกระบวนการความสำเร็จของนักเรียนว่าเริ่มตั้งแต่โรงเรียนนั้นมุ่งเน้นครับเพิ่มศักยภาพให้กับนักเรียนโดยเฉพาะสร้างให้เป็นสมาร์ทสตูเดนต์มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็มีความรับผิดชอบรวมถึงจะต้องจัดส่งเข้าร่วมการสอบแข่งขันในหลายๆสนามสอบทั่วประเทศเพื่อให้พร้อมทุกสถานการณ์ครับ